بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة علي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสนันติความจำเริญได้ทรงโปรดประสบดมด่ดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับอันฮัมดุลิละวันนี้เป็นโอกาสดีของผมแล้วก็อาจารย์ฮับิบุลลีอุทยัยตลอดจนทีมงานของอานัสทีวีและทีมงานของอันหัมดุลิละกรุปและกัพี่น้องทุกท่านต้องชุโร ตอนนี้มัดอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาที่ให้เราทุกคนนั้นได้มีลมหายใจจนกระทั่งถึงณเวลาแห่งนี้มีพี่น้องจํานวนมากนะครับวันนี้ที่เราได้รับรู้ได้รับทราบว่าได้อําลาจากไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ไหนก็แล้วแต่มีพี่น้องหลายท่านที่เขาคงอยากจะมาร่วม งานกับเราแบบนี้แต่ก็ด้วยตักดีรกำหนดของลอสสปานวตาลาที่ได้ให้เขานั้นได้อําลาจากไปถึงอายันของลอสสปานวตาลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปและก็สาอแสวงหาวิชาความรู้ต่อไปและพยายามเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับเราเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นก็คือฮัดยีดาวุฒตลับเพชรฮัญยาฟาริดาตลับเพชรและครอบครัวลูกๆหลานทุกคนนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในการที่จะให้พื้นที่ของเราในวันนี้โดยเดิมเนี่ยน่าจะเป็นรายได้ของทางร้านและก็เป็นวันหยุดด้วยสุดสัปดาห์ก็จะมีคนที่มารับประทานอาหารหลายท่านด้วยกันแต่ว่าก็เสียสละ เวลาตรงนี้ให้กับงานศาสนาของลอสุภานหัวตาลาเพื่อให้เกิดความปราัการเกิดความจำเริญเกิดสิ่งที่เป็นความดีงามจนกระทั่งมีผู้คนหลายคนถามว่าตกลงผู้ที่มีความร่ำรวยหมายถึงอัลกอนีอุชาเกิดเนี่ยคนที่มีความร่ำรวยและเขาเนี่ย ขอบคุณตอนนี้มัดดังกก่าของอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลากับคนจนที่อดทนหมายถึงคนร่ำรวยนะที่ถือได้ว่าใช้วิถีในหนทางของอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาแล้วกับคนจนที่อาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะจับจ่ายดังเช่คเชนคนร่ำรวยแต่เขาอดทนซบัดมุฮ์ตัสซิบรู้ว่านี่คือตักดีลของอัลลอฮ์สุภาโนอาตาลา อย่างสอบแสวงหาวิชาความรู้นักวิชาการได้รับคําถามบอกว่าใครมีความประเสริฐกว่าคนรวยที่ขอบคุณกับคนจนที่อดทนหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้นําพาสู่เรื่องเหล่านี้ครับนําพาสู่เรื่องเราที่เราเรียกว่าคนจนเนี่ยมีสิทธิ์หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อเรื่องของเราน่าสนใจมากๆเลยนะครับอยู่อย่างเดียวว่าวันนี้เราจะพาหัว าการพี่น้องไปอย่างไรดีนักวิชาการตอบคำนี้ก่อนที่ผมจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องว่าคนรวยที่ขอบคุณกับคนจนที่อดทนใครคือคนที่ประเสริฐกว่าดีกว่าท่านอิมนไตมียะรอฮมาฮุลลฮ์ท่านได้ตอบคำถามจากสานุสิทธิ์ของท่านแล้วก็บอกว่าคงไม่สามารถวัดได้ว่าคนรวยที่ ขอบคุณกับคนจนที่อดทนใครจะมีความประเสริฐกว่าแต่มาตรฐานของอิสลามนั้นวัดอยู่ที่ความตักกว่านั่นหมายความว่าใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นได้ใช้ความรวยของตัวเองด้วยการกับขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุภาหนวตาลาใช้ไปในวิถีทางแห่งอันอิสลามใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ทำให้เกิดความตักกวาเขามีความประเสริฐและคนจน ที่เขาอดทนพยายามทำมาหากินในวิถีทางที่ฮาลานไม่อิจฉาริษยาเข้าใจสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตตา,าแบ่งสรรปันส่วนให้กับเขาและเขาก็อดทนต่อมุซีบาที่เกิดขึ้นปฏิบัติตามหลักการของศาสนาเขาก็จะมีความประเสริฐมากกว่าคนรวยถ้าหากว่าคนรวยดังกล่าวนั้นไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปตามหลักการศาสนาเพราะฉะนั้น ทั้งสองคนเนี่ยถูกวัดอยู่มาตรฐานเดียวนั่นก็คืออัตตะวาอินนอักรอมะคุมอินดัลอฮิอัตกอคุมคนที่มีความประเสริฐณที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตตาลาในหมู่ของพวกท่านนั่นก็คือผู้ที่มีความยำเกรงท่านพี่น้องผู้มีอ ي มานครับหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นหัวข้อเรื่องที่เราจะได้เห็นคนส่วนมาก ของอันอิสลามตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่หลายๆคนที่เป็นคนส่วนมากตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่เข้าใจสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เราเริ่มต้นในยุคในสมัยของท่านนบีมหามัสลลัลฮุอลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนบีนั้นนำเสนออันอิสลามเมื่อท่านได้รับวะฮยูมา รอบกายของท่านแน่นอนเป็นเพื่อนของท่านคือท่านอบูบักริสิดิกนี่เป็นพ่อค้าวานิชมีความร่ํารวยท่านอุสมานบินอัฟฟานมีความร่ํารวยท่านอับดุลรห์มานบินอัลเป็นคนที่มีฐานะเป็นพ่อค้าวานิชแต่รอบกายท่านนาบีก็มีคนยากจนไม่ไว่าจะเป็นท่านบีลานอิมนุรบา ح, เป็นทาสท่านคับบาบท่านโซเฮบและคนอื่นๆหรือว่าอาลุยาซิร เขาเหล่านั้นเป็นคนที่ยากจนเป็นคนอ่อนแอและเป็นคนส่วนมากของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธ,ธาและเขาเป็นคนแรกๆที่รับอิสลามยืนหยัดบนหลักการศาสนาเพราะตัวเองไม่มีอะไรจะต้องวางอะไรไว้มากนอกจากศรัทธ,ธาต่อลอสภานอาตาลาลอสภานวาตาลาได้ในเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ท่านนาบีมหามัสลลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกว่า ลอสภานวนตาลาได้ประทานอันกุรานขอบบับนะครับได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งชื่อว่าอักรรออิมโนฮาบิสแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับชื่ออยุยนะเป็นคนร่ำรวยของกูเรชอักรออิมโนฮาบิสเนี่ยเสนอกับท่านนาบีว่าเวลาฉันมาหาท่านนาบีคราใดาฉันก็เห็นแต่ท่านนาบีอยู่รอบร้อม คนที่อยู่รอบท่านรอบตัวท่านนะนะมีแต่คนจนๆใครละ่ะมีสุเฮบมีคอบบับมีบิลาลมียาซิรคนเหล่านี้เป็นคนยากจนเป็นคนอ่อนแอในสังคมมักกะในสังคมของกุเรชอักรอเอมุฮาบิสเสนอกับท่านนาบีบอกว่ามุฮัมมัดเอาแบบนี้ได้ไหม คือถ้าเกิดว่าถ้าท่านยังอยู่แบบนี้คือคงสภาพแบบนี้เจอคาใดก็นั่งอยู่กับคนจนไม่ได้มีสิทธิในการแบ่งแยกใดๆเนี่ยพวกเราในฐานะคนมีสตุ้งสตังทั้งหลายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากจะคุยด้วยคือเรียกว่าคนรวยในสมัยนั้นก่อนที่จะอิสลามจะเข้าไปให้มันให้มันมีความมาดุลในหัวใจของเขาเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่า ไม่พอใจหรือมีความรู้สึกรังเกียจกลุ่มคนที่เป็นทาสแล้วก็มองว่ากลุ่มชนอาหรับทั้งหลายที่จะรับอิสลามเนี่ยเวลามาเห็นท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลวะสลัมอยู่กับบุคคลจนๆนนเหล่านี้ก็คงจะปฏิเสธอิสลามตามไปด้วยจึงขอนำเสนอว่ากว่าฉันพวกฉันมาเนี่ยนบีมานั่งกับพวกเราได้ไหมและอาหรับคนอื่นเวลาเขาจะรับอิสลามหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ก็ เขาเรียกว่าก็จะได้เข้ามานั่งพูดคุยด้วยแต่สำหรับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วเนี่ยท่านก็ไปนั่งร่วมกับคนยากจนคนอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากจะนั่งเนี่ยเชิญตามสบายเลยท่านนาบีก็มองเห็นถึงผลประโยชน์นะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะแบบนั้นอัลลอฮฺสุภานะตาราประทานอันกุรอานลงมา เพื่อให้บอกกล่าวกับท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลฮุอลัยฮิวะซัลลัมและเห็นคุณค่าไม่ได้หมายความว่านาบีไม่เห็นคุณค่านะแต่นบีก็มองถึงผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้และคิดว่ามันน่าจะทําให้คนที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจาอาจจะเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเขาได้มองถึงผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นท่านยิบรีนอะไรฮิสสลามก็นําองค์การอันกุราน มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจและให้มีวิถีที่ถูกต้องว่าแน่นอนแม้ว่าเราเนี่ยจะแบ่งแยกใครจะแบ่งแยกแต่ณที่อัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาพระองค์ไม่ได้แบ่งแยกอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาจึงได้ทรงตรัสบอกว่าวาลาตัุรุดิลลาดีน่ายดะอูนะายดะอูนะรับบะฮุมบิลกอดาติวลลาชียูรีดูน่าวะจฮะมุฮัมมัด เจ้าจงอย่าขับไล่บุคคลผู้ซึ่งเขาเหล่านั้นนั้นวิงวอนขอต่ออัุพานวตาลาในยามเช้าและยามยินและเขาเหล่านั้นนั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อรัุภานวตาลาอัลลอฮฺสุภาห์วาตาลาสั่งห้ามท่านนาบีว่าอย่ากระทำแบบนั้นอย,าอยา่าอย่าไปไล่คนเหล่านั้นกลับไป อย่ามีความรู้สึกไม,ไม่ไม่มีความประทับใจหรือรู้สึกแบ่งแยกชั้นวรณะกับคนเหล่านั้นนี่วาฮีของอัลลอฮฺสุภาโนะตารามาประทับตามาบอกกล่าวให้มีความรู้สึกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะกระทําได้ด้วยการแบ่งแยกด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุภาโนะตาลาก็ทรงตัดต่อไปนะครับว่า ตูรีดูซีนัทัล حياة ทิด dunya ว่าลาตูเตียอัมมันอักฟันนากอลบะฮูมินอันซิกร,นกรีนาอัลลอฮฺสะพานวาตาละก็ทรงตัดต่อไปว่าเขาเหล่านั้นคือบุคคลผู้ซึ่งต้องการชีวิตในดุนยาเท่านั้นความสะดวกสบายในดุนยาความกว้างขวางในดุนยาริสกีอันมากมายในดุนยาว่าลาตูเตียอัมมันอักฟันนากอลบะฮูและอย่าได้เชื่อฟังบุคคลผู้ซึ่งหัวใจของเขาเผลอเรอ เขาไม่ได้สนใจในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เลยเขาต้องการเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอก,กที่สวยงามเท่านั้นเองเพียงแค่ว่ามัจลิสของฉันที่นั่งของฉันจะต้องไม่มีคนจนนั่งด้วยเขาต้องการเพียงเท่านั้นเท่านั้นเองอัลลอฮ์สุภาโนตาเราจะบอกว่าวาลาตุตีิมันอักรฟันนากัลบบหูอันซิกรีนาวกานะอัมรูหูฟุรุตาอัลลอฮ์สุภาโนตาเราได้ทรงตัดบอกว่า เชื่อฟังบุคคลผู้ซึ่งหัวใจของเขานั้นเผลอเรอไม่ได้สนใจในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้จริงใจกับลอสภานูอัตาลาในการรำลึกนึกถึงอลอสภานูอาตลาและการงานของเขานั้นก็ฟุ่มเฟือยไปด้วยก็คือสิ่งที่ไม่ได้ตออัดไม่ได้ไม่ได,ไได้เขาเรียกว่าไม่ได้อยู่ในหนทางของลอสภานูอาตลานักวิชาการบอกว่านี่แหละอายะน์กุรอานอายะน,นี้มาบอกกล่าวถึงคุณสมบัติของสฮาบะบางท่านที่ยังไม่ได้รับอิสลามณนะขณะนั้น ที่ยังมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีสิ่งที่มีความเพลิดเพลินมากกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าที่มุฮัมมัดนั้นจะนั่งร่วมกับคนยากจนและจะดะาวาเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามมันเป็นเรื่องยากมุฮัมมัดต้องจัดเวทีอีกเวทีหนึ่งเป็นเวทีของคนรวยเป็นเวทีของคนมีเกียรติเป็นเวทีของคนมีศักดิ์มีสีแล้วอิสลามจะเจริญรุ่งเรือง ในเบื้องต้นท่านนาบีนั้นยอมรับเห็นด้วยกับสิ่งที่มีคนมานําเสนอแต่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาไว้ว่าสิ่งดังกล่าวนั้นให้ผู้คนทั้งหลายที่เราเรียกว่าคนที่มีความยากจนด้วยฐานะของเขาด้วยการเป็นทาสของเขาด้วยการที่เขานั้นมีความจริงใจต่ออัลลอฮฺสุภาโนตาลาแต่เขานั้นก็จะมีเหมือนดังเ,เช่นอิสลามนั้นคือการแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้อัลลอฮ์สุภาโนะตาราย,ยังได้ตักเตือนท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอฮวาเลวะสลัมด้วยกับเรื่องดังกล่าวนี้ท่านพี่น้องผูม้มี إ ม م านครับการที่ในสังคมของเราเนี่ยมีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนมีทั้งคนฐานะปานกลางมีทั้งคนสูงอายุมีคนที่อายุน้อยอายุมากก็แล้วแต่หลายคนก็ตั้งคำถามว่ามีให้มาอะไรทำไมอัลลอฮ์สุภาโนะตาระให้คนเนี่ยรวยทั้งหมดเลยได้ไหมพระองค์ทำได้ ทำให้คนจนทั้งหมดเลยได้ไหมพระอ,องค์ทําได้ทําให้คนไม่ต้องตายได้ไหมพระอ,องค์ก็ทําได้ทําให้คนเนี่ยอายุเขาเรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วตายเลยได้ไหมพระอ,องค์ก็ทําได้แต่โดยหกม้าอันยิ่งใหญ่ของลัทุิานวตาลาความปรีายาญของพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ว่ามองว่าสังคมจะต้องมีทั้งคนที่มีความร่ํารวยและมีความยากจนอัล้อ นบาตาลาได้ทรงตัดในอันกุรอานได้บอกในอายอันกุราอานอายาหนึ่งว่าเราบาสตาตอว่าเราบาสตาลา่ลอฮุริสก์เลออิบาดีฮิลาบะเาาฟิลอาร์ดีอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع บอกว่าหากว่าฉันเนี่ยจะให้ริสกีทุกคนเลยให้ริสกีให้ทุกคนมีความร่ำรวยกันหมดเลยไม่ต้องมีคนจนกันแล้วลาบะเาวเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธกันแค่เรานี่พี่น้อง เป็นคนที่ไม่ค่อยเจ็บป่วยนะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยหามหมอแข็งแรงกล้ามใหญ่ไม่เคยมีการเจ็บป่วยใดๆเลยในชีวิตของเราเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าเราเท่เราเก่งเราดูดีกว่าคนอื่นอิบนุกะยิมเราให้มาฮุลอรบอกว่าอัลลอฮฺสุภาโนอัตาลคนที่มีสุขภาพแข็งแรง และให้คนบางคนก็มีสุขภาพที่อ่อนแอเพื่อให้เรานั้นได้รำลึกนึกถึงอเล็กซ์สุภานวาตาลาอย่างน้อยเราก็อยู่ในฐานะผู้ที่ถูกพึ่งได้รับเรียกว่าต้องพึ่งพาผู้ที่มีความแข็งแรงกว่าเรานั่นก็คือเอกองอเล็กซ์สุภานวาตาลาเพราะฉะนั้นคนที่มีความร่ำรวยเขาจะเป็นคนที่ได้รับเนี้ยมัดความโปรดปรานจากอเล็กซ์สุภานวาตาลาเมื่อเขาได้ใช้ความร่ำรวยของตัวเองไปในหนทางของอเล็ก คนที่มีความยากจนเขาแม้ว่าเขาจะต้องอดอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะต้องอดทนเขาจะต้องพยายามในการดำรงชีวิตของเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาขอใครไม่ได้เขาขอความช่วยเหลือกับใครไม่ได้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นและคนรวยก็ไม่ควรคิดในการปฏิเสธเขาด้วยในฮะ d i ษบางบทของท่านนาบบมุฮัมมัดสลุลลนฮวาลีวาซัลได้พูดอย่างชัดเจนมากๆเลยในเรื่องราวของคนที่อ่อนแอทั้งหลายในสังคม หลายคนคงคิดว่าคนอ่อนแอเป็นคนที่ด้อยค่าเป็นคนที่ไม่น่าสนใจเป็นคนที่เขาเนี่ยต้องพึ่งพาเราเราแข็งแรงกว่าเราต้องเราต้องมีความเ,เขาเรียกว่าเราต้องอยู่เหนือเขาอะไรลักษณะประมาณนี้ในหะด i ษสองท่านนบีมม h a m m a d s ลลัลลนัน้น,นได้บอกว่าอินนามายันสรุลลอฮุลิฮะดีนอุมมะแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮฺสุภาโนอัตลากะอุมมะประชาชาตินี้ ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องที่เรามาชาลลอมีร้านรวงมีธุรกิจกิจการมีการงานมีหน้าที่มีสิ่งต่างๆในดุนยานี้มากมายมีความเจริญหูเจริญตามีไร่นาเลิกสวนมีตึกรามอาคารบ้านช่องทั้งหลายที่มากมายมีความร่ํารวยมีความสุขสบายเนี่ยพี่น้องที่อัลลอฮฺสุภาโนตาลาช่วยเหลือเราและให้กับเราเนี่ยสาเหตุเพราะอะไรท่านนาบีบอกว่าอะไรครับ บีดอ้ายฟีฮาบิดาอวติหิมวสาสัลติหิมวาอิคลาสิหิมอันเนื่องมาจากว่ามีคนที่อ่อนแอในสังคมของเราอัลลอฮ์จึงให้เราแข็งแรงเพื่อช่วยคนที่อ่อนแอถ้าหากว่าอัลลอฮ์สุภาโนอัตาลาไม่ให้คนอ่อนแอเลยให้มีแต่คนแข็งแรงพี่น้องคิดว่าสังคมเราจะเป็นยังไงหรือเราเนี่ยอยู่ในดุนยามีแต่คนรู้ไม่มีคนฟังเลย ผมถามคุณอิมรอนอิมรอนก็เป็นคนรู้จบมาจากอียิปต์ผมจบมาจากมาดีนะอีกคนจบมาจากไคโรคือทุกคนเนี่ยเนี่ยนั่งกันอยู่ทุกคนเนี่ยเป็นคนอเล่มหมดเลยเราจะฟังกันไหมพูดเรื่องอะไรมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยกขดิตตามเลยพูดเรื่องอะไรมารู้กันหมดเลยทุกคนสังคมมีแต่คนรู้ไม่มีคนไม่รู้เลยดังเฉดเช่นเดียวกันสังคมถ้ามีแต่คนรวยมันก็ลาบากาดังเฉดเช่นที่ล้อได้บอก คนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ฝา่าฝืนดื้อดึงกันหมดเลยดังเช่นเช่นที่เกยเกิดเกิดขึ้นในอดีตแค่ให้ร่างกายแข็งแรงร่างกายใหญ่โตอย่างเช่นเผ่าของอาสมูธเขาก็เป็นคนฝา่าฝืนต่อรัุพานุอาราลาแล้วสามารถที่จะใช้วิธีการของตัวเองในการสร้างบ้านเรืนเอนเจาะหุบเขาของตัวเองได้สามารถที่จะใช้ชีวิตของตัวเองในหุบเขาที่เราไปดูแล้วมันใช้เครื่องมืออะไรในการเจาะเข้าไปนะ สมัยนี้คงเป็นเครื่องจักรชนิดใหญ่โรงงานจะต้องเป็นโรงงานชนิดใหญ่ที่ต้องมีโอโเครื่องจักรอะไรมากมายในการที่จะใช้เวลาแต่เราไปดูคนสมัยก่อนสามารถที่จะเจาะรูเข้าไปได้แค่นี้นะมนุษย์นะมีข้าร่างกายแข็งแรงสามารถทําอะไรได้ตัวเองเนี่ยนี่ก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วเพอร,รู้ว่าตัวเองมีความสามารถและเขาจะลืมผู้สร้างลืมอัลลอฮ์สุภาโนอตาลาแต่แน่นอน อลอสสุภานวตาลาให้ฮิกมาในดุนยานี้ด้วยกับให้มีคนรวยคนที่สามารถช่วยเหลือคนได้คนรวยที่ชาเกิรขอบคุณต่อ,อลอสสุภานอัตาลาตอนนี้มัดที่ฉันได้มาเนี่ยอันเนื่องมาจากเรามีคนยากจนในสังคมมันจะมียุคสมัยหนึ่งก่อนวันอวสานโลกพี่น้องจะไม่มีคนรับสากาดแม้แต่คนเดียวทรัพย์สินมันมากมายเหลือเกินทุกคนเนี่ยแข็งแรงกันหมดอันนัสเนี่ยไม่ต้องมาตั้ง พี่น้องคนละหนึ่งกองทุนสองกองทุนบางเมื่อสักครู่บอกอาจารย์จะปิดสองกองทุนเมื่อวานนี้โอ้โหแทบตายเหมือนกันเห็นไหมพี่น้องจะไม่มีอีกแล้วอันนั้ซีบีจะมานั่งขอใครนี่ไม่ต้องอีกแล้วมันมีแต่คนรวยหมดเลยพอเราเอาเงินไปให้นี่คือสกาดของฉันนะคนนั้นเขาจะบอกว่าผมก็มีสกาดเหมือนกันผมรับสกาดไม่ได้มันจะไม่มีใครแม้แต่คนเดียวรับสกาดเลยสังคมเราจะเป็นยังไงพี่น้อง มันจะกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะออกสกาศที่ไหนแต่วันนี้เราบอกว่าเฮ้ยสกาศแกไปไหนวะฉันไม่เห็นได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นการบ่งบอกประการแรกก่อนพี่น้องว่าที่เราได้มาอยู่ในดุนยานี้มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงนั่นคือฮิกมาของอัลลอฮ์มีทั้งคนจนแล้วก็มีทั้งคนรวยในสังคมของเราและคนรวยทั้งหลายที่อยู่ในสังคมนี้ที่เชิดหน้าชูตากันได้ ท่านนาบีบอกว่าเพราะความอ่อนแอของคนในสังคมของเราก็คือมีคนจนนั่นแหละเพื่อที่จะให้ท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาอัลลอฮ์สร้างให้เรามีความรู้เพื่อให้เรามาสอนคนไม่รู้มีคนในสังคมจํานวนมากที่เขายังไม่รู้เรื่องเราของศาสนาให้เราเนี่ยไปสอนไปบอกกล่าวกับเขานี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกบอกกล่าวให้กับพี่น้องประการแรกก่อนนะครับว่าให้เราได้รู้ถึงสถานภาพและฮิกมาของอัลลอฮ และสังคมที่เราเรียกว่าในสังคมของอมนุษย์ทั้งหลายที่ลอสซูาโนตาลาได้สร้างมามีทั้งคนผู้ชายคนผู้หญิงให้มาเป็นคู่กันและก็ให้คนผู้ชายคนผู้หญิงทั้งหลายลีตาอารอฟูให้เขานั้นได้มารู้จักมักคุ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วเราบอกว่าอินนาอครามกุมอินดัลลอฮิอัตกอคุมคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านประเสริฐที่สุดมีเกียรติที่สุดในหมู่ของพวกท่านก็คือคนที่มีความยำเกรงเพราะฉะนั้นความรวยความจนสามารถที่จะวัดได้ในในเรื่องราวของดุนยาก็ได้แต่แน่นอนไม่ว่าเขาจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็แล้วแต่นะครับต้องอยู่ในความยำเกรงของลอสุภาหนวตาลา แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอนุญาตดังเช่นเช่นทุกประการเลยนะคนจนเนี่ยจะต้องขอกับเขาสม่ำเสมอไปจนกระทั่งน,นะเหล่าบรรดาอาลุสุฟาเนี่ยมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮวะเิวะสล,ล,ลมัมบอกว่านาบีครับขอดูอาต่ออละเพราะานาบีมีดูอามุสลยาบใช่ไหมเขาหิวกันเขาไม่สามารถเขากินอะไรกันไม่มีอะไรกินกันเขาบอกว่าอะไรนบีครับช่วยขอดูอาต่อละให้ริสกีกับพวกเราหน่อยให้เราได้มีความร่ำรวยหน่อย เขาเห็นคนร่ them, so ํารวยเดี so ๋ยวจะจับจ่ายอะไรมันสะดวกมันสบายไปหมดเลยท่านนบีก็สอนดูอาบ้างอัดิกรุลลาะ์บ้างสอนให้ทําเรื่องนั้นให้ทํามาหากินบ้างให้ช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยและอินชาเลาะห์เลาะห์จะช่วยเหลือท่านต่างๆนานาเหล่านี้แล้วหน้าที่ของคนรวยทั้งหลายเขาก็จะรู้หน้าที่ของเขาเองคนจนเองก็ต้องกลับมาพิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะเราจะทําอย่างไรล่ะให้เราเนี่ย สามารถที่จะดำรงชีวิตในสังคมของเราได้และการที่เรามาอยู่ในสังคมแบบนี้เนี่ยนะครับที่มีความหลากหลายแบบนี้นี่คือให้กมะอันยิ่งใหญ่นี่คือวิทยาปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺสุภานอัตาลาให้เรานั้นกลับมาคิดซึ่งพระองค์ทําอย่างไรก็ได้ทำให้มีคนรวยทั้งหมดก็ได้ทำให้มีคนจนทั้งหมดก็ได้ทำให้มีคนอ่อนแอทั้งหมดก็ได้ทำให้มีคนแข็งแรงทั้งหมดก็ได้แต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้สังคมนั้นเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผมคิดว่าในช่วงแรกที่ผมได้พูดคุยน่าจะเป็นคําตอบบ้างบางส่วนกับหัวข้อเรื่องที่เราได้พูดในวันนี้และอินชาลอลเดียวในส่วนที่สองเราจะได้มาพูดถึงเรียกว่าเป็นตัวอย่างต่างๆที่ในยุคในสมัยของท่านนาบีไม่จะไม่ไม่ว่าจะเป็นคนจนทั้งหลายอาลุซุฟฟาทั้งหลายที่เขามาขอร้องท่านนาบีมุฮัมมัดสลตลฮุอวาลัยฮิวะซัลลัม และสุดท้ายปลายทางพี่น้องสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้รำลึกนึกถึงและพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วย <à> นั่นก็คือว่าท่านนบีมหามะซฮ์ละฮฮวาเลยวะสลามขอได้ทุกอย่างกับลอสสุภานวะตาลาวันที่อัลลอฮ์เปิดกว้างนบีนบีขอให้รวยก็ได้ขอให้เป็นกษัตริย์ก็ได้แต่นบีขอต่อลอสุภานวะตาลาว่ารับบิซิดนีอิลมาโออัลลอ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉัน คือมูฮัมหมัดสลลฮวไลฮิวะสลัมเป็นคนที่มีความรู้ที่เพิ่มพูนไปเรื่อยๆคำว่า ز นีเนี่ยนะครับาดายดูเนี่ยนะครับศัพท์ตัวนี้แปลว่าเพิ่มพูนในทรัพย์สินนะแต่ตรงนี้เนี่ยใช้กับความรู้ด้วยให้ความรู้เพิ่มพูนให้ทรัพย์สินเพิ่มพูนก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นบ,บีไม่ได้ขอให้ตัวเองมีทรัพย์สินมากและท่านนาบ,บีก็ขอดูอาอยู่อย่างสม่สำเสมอบอกว่า โอ้ล l l a ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงโปรดให้ฉันเนี่ยนะครับอินนีอสอลุกลคอยริกุลีอาจิลีฮีวาอาจิลีขอดูอาฉันเนี่ยได้เจอเจอกับความดีไม่ว่าจะเป็นความดีที่มาโดยเร่งด่วนต่างๆนานานะครับและท่านนาบีก็ขอต่อลสัสภานอัตาลาอีกว่าวาฮุบบัลมาซากีนขอฉันเนี่ยได้อยู่กับเหล่าบรรดาคนยากจนทั้งหลายมองทีไรเห็นท่านนาบีก็อยู่กับคนจนจนกระทั่งเหล่าบรรดาสฮาร์บะแม้ว่าอบูบกักอุมัตจะเป็นคอลิฟ้ากันแล้วเนี่ยนะ เวลามองไปเห็นคอริฟ้าอิสลามเนี่ยแยกไม่ออกว่าใครคือผู้นำใครคือผู้ตามใครคือกษัตริย์ใครคือราษฎรใครคือคอลิฟ้าและใครคือประชาชนธรรมดาด้วยความที่เขาเหล่านั้นนั้นรู้ซึ้งว่าเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวของความจนความรวยเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เขาได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงนะครับ

วะอัลลอฮิเลิวะสัฮบิฮิอัจมะอีนซุมม่ามะบะพี่น้องผู้ที่มี إيمان มีความศรัทธามั่นต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa taala ทุกท่านครับอั Assalamu alaikum w a r ะ h m a t u l l a h i wabarakatuh ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานใจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ประสบกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเผยแพร่เรื่องราวของาศาสนาในค่ำคืนนี้ และบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับที่ร่วมกันรับฟังรวมถึงผู้ที่กำลังติดตามการถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทางสื่อการสื่อสารต่างๆนะครับของทางอันนัสทีวีอันทัมดุลิละนะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอสุบฮานวะตาลาได้ให้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวที่เป็นประเด็นคำถามที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันนะครับที่เป็นสังคมที่บูชาในเรื่องของวัตถุมากกว่าในเรื่องของคุณธรรมและคุณงามความดีแต่เราในฐานะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่มีอีมานต่อพระองค์ allah s u b h a n a h u w a t a า l a ฐานะที่ร่ำรวยหรือฐานะที่ยากจนเราเชื่อมั่นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์ allah s u b า a าลา ให้มนุษย์แต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันพอแม้แต่บรรดารอซูลบรรดานาบีของพระองค์ all ุบ b h a n ฮ h u w a ะ a าลาบรรดาบุคคลผู้ที่มีเกียรติยังมีความแตกต่างกันพระองค์ all s u b า a n ฮ h u w a ะ a าลาได้กล่าวถึงบรรดานาบีเอาไว้นะคบว่าทินกนรารุสุลฟัลดัลนาบะอัลฮุมอัลาบะทินการุสุลเราบรรดารอซูลของพระองค์ all s u b า a n ฮ h u w a ะ a าลา ฟอดด้นนาบะอุดุม阿拉บะเราได้ให้นบีแต่ละคนราซูลแต่ละท่านมีความประเสริฐที่มีความแตกต่างกันมินหุมมันกันละมันล้อนบีบางคนรอซูลบางท่านพระองค์ละสุบฮานะฮัวตาลาให้มีโอกาสได้พูดคุยโต้อตอบสนทนากับพระองค์ละสุบฮานะฮัวตาลาวรรฟะบะอุดหุมฟาอุกบะดินดตะระยัด และบรรดารอซูลแต่ละคนมีความแตกต่างกันในเรื่องของฐานดันดนศักนั่นขนาดรอซูลของพระองค์ลออสุบฮาโนะตาลายังมีความแตกต่างกันแล้วสัมหาอะไรกับพวกเราในฐานะของผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์ย่อมที่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติในเรื่องของสีผิวในเรื่องของฐานะในเรื่องของความเป็นอยู่สิ่งที่เราจะต้องคิดให้มากๆก็คือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไปด้วยกับการกําหนด ของพระองค์ลอสุบฮานะนูวาตาลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอีมานความศรัทธาในเรื่องของกออกอดัดการเชื่อมั่นต่อกฎสภาวะการต่างๆที่พระองค์ลอสุบฮานะนูวาตาลาได้ให้เกิดขึ้นแก่พวกเราคําถามอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้ใช้ในสิ่งที่พระองค์ลอสุบฮานะนูวาตาลาให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ย ไปในรูปแบบไหนไปในหนทางใดหรือเรามัวแต่ตัดพ้อต่อว่าว่าทำไมทำงานมาตั้งเป็น10ปี20ปีไม่รวยสักทีหนึง่งทำไมบางคนเนี่ยนะครับทำงานเริ่มเรียนก็เรียนพร้อมกับเราทำงานก็ทำงานพร้อมกับเราแต่ทำไมเขามีฐานะที่มันแตกต่างจากพวกเรามันไม่ใช่ความคิดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมหน้าที่ของเราก็คือฟากูลเลามาลูพวกท่านทั้งหลายจงปฏิบัติ ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลออสุบฮานัวตาลาบอกปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ลออสุบฮานัวตาลาใช้นั่นคือหน้าที่ของผู้ศรัทธาความสําเร็จต่างๆอยู่หน้าที่พระองค์ลออสุบฮาหนัวตาลาและสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับในความแตกต่างของมนุษย์ท่านนาบีหมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยนะครับขอดุอาอยู่ตลอด คือเราต้องเชื่อนะครับว่าสิ่งที่องค์อัลลอสุบฮานุอฺตาลากำหนดเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราจมอยู่ในสภาพนั้นไม่พยายามที่จะเอเยทยานหรือไม่พยายามที่จะภาคเพียรให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยกับสิ่งที่อยู่ภายใต้การกําหนดขององค์อัลลอสุบฮานุอฺตาลามท่านนบีของเราเนี่ยนะครับได้ขอดุอาอยู่ตลอดดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอหัยลฮิวะวสลัมคือการขอความคุ้มครอง จากพระองค์ลอสุบฮานัวตะลาให้พ้นจากความยากจนท่านนาบีขอดูอาให้พ้นจากความยากจนจนกระทั่งท่านนาบีของเราเนี่ยนะครับเอาความยากจนกับอันกุฟรหรือการปฏิเสธต,ต่อพระองค์ลอสุบฮานัวตะลามาอยู่ร่วมกันในดูอาของท่านท่านมุสลิมบินอบีบักรตารหฮิมาฮุลลอห์เนี่ยนะครับได้กล่าวนะครับว่ากาณาอบีก็คือท่านอบบีบักร้อ ซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยากูลูฟีดูบุริสซอลลบิดาของฉันซึ่งเป็นซอฮาบะเนี่ยท่านจะกล่าวอยู่เสมอหลังจากการละหมาดเพราะนั้นในเรื่องของการขอดุอาหลังจากการละหมาดนะครับไม่ใช่เรื่องของคณะเก่าไม่ใช่เรื่องของคณะใหม่แต่นี่คือสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่จะต้องกระทํา แต่แต่ละคนน่ยนะครับต่างก็ขอในสิ่งที่เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการเพราะเป็นไปไม่ได้นะครับที่คนสองคนหรือคนสิบคนเนี่ยจะมีความปรารถนาในสิ่งเดียวกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านอบบัีบรัร์รอขอดุอาว่าอย่างไรท่านอบีบะกรอขอดุอาอย่างนี้นะครับว่า Allah um ma, อัลลอฮุมอ้อพระองค์อัลลอสุบฮานะวะตาลาอินนีอาอูดูบิกามินัลกุฟริวันฟักรี โอ้พระองค์ Allah า,าลาฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการกุฟรการปฏิเสธการทรยดการฝ่าฝืนต่อพระองค์ Allah s u b h าลาวันฟักริและรวมถึงในเรื่องของความยากจนวาอาดาบิลกบรีและการถูกลงโทษในกุบบนในหลุมฝังศพท่านมุสลิมนะครับซึ่งเป็นลูกพอได้ยิน พ่อกล่าวเนี่ยพ่อเป็นซองอาบ้าใช่ไหมพ่อกล่าวดูอาบทน,นี้เนี่ยท่านมุสลิมก็กล่าวฝัก uh ุนตูอากูลรหุนนะพอพ่อฉันกล่าวฉันก็นําสิ่งต่างต่างเหล่านี้มาขอในดูอาของฉันด้วยฟาะกอลาอาบีท่านอบีบักรอะรอเดียลอหัวนูเขาได้กล่าวแก่ท่านมุสลิมซึ่งเป็นลูกนะครับว่าอีบุเนียโอ้ลูกเอ๋ยอัมม ah ันอัคต์ฮาดา เจ้าเอาประโยคดูานี้เนี่ยที่เจ้าขอเนี่ยมาจากไหนกุ้นตุท่านมุสลิมบอกนะครับว่าอังกะฉันเอามาจากพ่อนั่นแหละตรงนี้มันสอนอะไรเราพี่น้องที่รักทั้งหลายมันสอนแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งที่เป็นการถ่ายทอดในคุณงามความดีจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยก็คือคนในครอบครัว ที่เป็นพ่อจะต้องสอนคนที่เป็นลูกในเรื่องของสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นสุนทนะสิ่ลที่เป็นแบบฉบับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะลูกเนี่ยเวลาที่เขามองเนี่ยเขามองพ่อเนี่ยเป็นฮีโร่นะไม่ว่าพ่อจะเป็นอย่างไรไม่ว่าพ่อจะยากจนไม่ว่าพ่อจะรํำรวยสิ่งที่พ่อปฏิบัตินั่นคือสิ่งที่ลูกพิจารณา,นานและนำมาสู่การเรียนแบบ ดังนั้นพระองค์ Allah s u b ห a n a h u w ตจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายาอายัลละดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีอมานม,ม,มีความศรัทธาแล้วทั้งหลายกูอังฟุสกุ้มวะอัลีกุมน่ารอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของท่านและคนในครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นความสําคัญอันดับแรกก็คือสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่จะหล่อหลอมและเป็นสิ่งที่จะสร้าง นะครับเยาวชนลูกหลานของเราให้เติบโตมาในสภาพแบบนั้นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นลูกเนี่ยเราอย่าไปโทษเด็กอย่างเดียวนะดูด้วยว่าพ่อเนี่ยแม่เนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบเป็นอันดับแรกต่อผู้ที่เป็นลูกเนี่ยปฏิบัติกับลูกอย่างไรและโดยเฉพาะเยาวชนในยุคนี้ในเจนนี้เนี่ยนะครับคงไม่เหมือนยุคเราสมัย Uh, 40ปี50ปีที่แล้วนะเด็กยุคนี้เนี่ยการติดต่อการสื่อสารจะต้องเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะนั้นเป็นสิ่งที่คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะต้องเรียนรู้ไม่ใช่สักว่ามีลูกแล้วทำตัวเหมือนกับตู้ ATM ที่มาใดก็ตามที่ลูกต้องการเงินก็มากดแล้วเอาเงินไปใช้โดยปราศจากการตรวจสอบไม่ได้นะครับอิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามสอนนะครับ ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นภรรยาและรวมถึงในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูผู้ที่เป็นลูกหลังจากที่เขาคลอดออกมาแล้วมันเป็นมัสอุลิยะมันเป็นความรับผิดชอบและจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานวุวาตาลาในวันกียร์มาท่านอบีบักรอดได้กล่าวถามลูกนะครับว่าไอ้เจ้าเอาดูอาบทนี้มาจากไหนท่านมุสลิมได้กล่าวนะครับว่าเอามาจากพ่อนั่นแหละฉันได้ยินพ่อกล่าวฉันก็เลยเอาดูอาบทนี้มากล่าว ท่านเบบีบกรห์ได้กล่าวนะครับว่าอินน uh ์รอซูลอลลอฮิสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกาน่ะยาคูลุฮุนน์ฟีดูบุริสซาห์ที่ฉันอ่านดูอาบทนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากฉันได้ยินท่านรอซูลของพระองค์ละสุบฮานุอัลลอฮฺได้กล่าวขออุดมอวดนี้ขอความคุ้มครองจากพระองค์ละสุบฮานุอัลลอฮฺให้พ้นจากความยากจนให้พ้นจากการ ทรยศฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานุฮตาลาและให้พ้นจากการถูกลงโทษในกุบฏในหลวงฝังศพบ,บางคนถามอา้าวทำไมท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้สอนในดูอาบทนี้ในเรื่องของการขอความคุ้มครองจากการถูกลงโทษในขุมนรกละ่ะพี่น้องรู้ไหมคบว่ากุบฏเนี่ยเป็นสถานีแรกนะครับเป็นอัลลัมบารซักเป็นสถานีแรกท่านอุสมานได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามแต่ ที่เขาได้รับความปลอดภัยในกุบบนในหลุมฝังศพสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับในวันเกียร์มาเขาก็จะปลอดภัยด้วยแต่บุคคลใดก็ตามแต่ที่เขาล้มเหลวถูกลงโทษจากพระองค์ละสุบฮาอนอวะตาลาขณะที่นอนอยู่ในกุบบนในหลุมฝังศพวันเกียร์มาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะดิษบทนี้กําลังบอกแก่พวกเรานะครับว่าสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสล,ลลลขวอะไฮิวะสลัมเชื่อมอยู่ร่วมกันเนี่ย ก็คือในเรื่องของความยากจนและก็การทรยศต่อพระองค์ลอสุบฮาห์นัวตาลาเพราะอะไรพี่น้องดูไหมเพราะความยากจนเนี่ยมันจะชักจูงบุคคลผู้ที่เป็นมนุษย์ไปสู่การฝ่าฝืนต่อพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาได้อย่างง่ายดายเราเคยได้ยินฮะดิษบทหนึ่งไหมครับเป็นฮะดิษของชายสามคนเนี่ยที่เขาได้เข้าไปในถ้ำปรากฏว่า หินที่อยู่ปากถ้ำเนี่ยมันไหลแล้วก็ตกลงมาปิดปากถ้ำจนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะออกจากถ้ำได้บุคคลทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็เลยได้กล่าวนะครับว่าอันอินฮูลายุนยีุ่มมินฮาริฮิอัสซุครติอิลลาอันตอุลลอฮะบิซอลีอามาลิกุมพวกเราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะผลักหินเนี่ยที่มันตกมาอยู่หน้าปากถ้ำได้ เว้นแต่การที่เราขอต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ด้วยกับการงานที่ดีของพวกเราตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเรียกว่าอัตวัสซุลบิลอามาลิซอลีค่ะการตาวสัสซุลก็คือการใช้การงานที่ดีเนี่ยเป็นสื่อในการขอต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala นี่คือสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสโล,ลลัลอห์อะลัยฮิวะสัลลัมการตาวสัสซุลการใช้การงานที่ดีการงานที่ซอล,ละอย่างเช่นเวลาที่เรา ละหมาดเวลาที่เราอ่านอันกุรานนะครับเวลาที่เราบริจาคเราก็สามารถที่จะใช้การทําความดีของเราเนี่ยเป็นสื่อในการขอตอ่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตะลานในสิ่งที่เรามีความปรารถนาในสิ่งที่เรามีความประสงค์ฮันิดวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนคงที่จะเคยได้ยินคําพูดของคนที่สองเนี่ยน่าสนใจมากชายคนที่สองได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮุมมะ โอ้พระองค์ละสุบฮานตะตาลาเขากำลังตะวัสซุนนะครับเอาการงานที่ดีเป็นสื่อไปขอต่อพระองค์ละสุบฮาโนตะตาลาเพราะคนแรกขอแล้วเนี่ยหินมันขยับมานิดหนึ่งแต่ยังออกไม่ได้คนที่สองบอกอย่างนี้พี่น้องอินนะฮูกกนัตลีอิบนะตูอัมมินฉันมีลูกลูกสาวของลุงของฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยนะ วการัชอะฮับบานอะฮับบันนาซีเลียและเป็นสตรีที่ฉันมีความรักต่อนางเหมือนความรักระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวว่าฟิรีวายะตินในบางเรวย่ยะในการรายงานได้กล่าวนะครับว,ว่ากุนตูฮิบบุฮากะอัชัดดีมาอยู่ฮิบริยาลูอันนิซาฉันรักนางเนี่ยเหมือนกับความรักที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะมีความรักต่อผู้หญิงที่เป็นคู่ที่เป็นคนที่เป็น เป้าหมายของเขาเนี่ยฟาอัลตุฮาอัลานับซีฮาด้วยกับความรักเนี่ยฉันจึงต้องการที่จะเป็นเจ้าของนางคือพูดง่ายอยากจะร่วมรับนอนกับนางฟัมตนาอัตมิน,นีแต่สตรีคนนี้ซึ่งเป็นลูกของลุงเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรักก็รู้ว่าทั้งสองเนี่ยมีความรักซึ่งกันและกันแต่ด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ลอสุบฮานะตาละทำให้ทั้งสองเนี่ย ไม่ยอมที่จะทำศีาาัตตาอัลลัมมัตบิฮาซนาตุนจนกระทั่งวันหนึ่งสตรีคนนี้ผู้หญิงคนนี้ที่ฉันรักเนี่ยเขาประสบกับปัญหาในเรื่องของความยากจนมีนาซีนีนะประสบปัญหาในเรื่องของความยากจนในเรื่องของการขาดแคลนฟายาอัตนี และเมื่อไม่มีใครที่จะให้การช่วยเหลือแก่นางได้ฟายาอัตนินางก็มาหาฉันฟาอาอออยตุฮาอิชเรีนาวมีอาตดีนารินฉันก็มอบทองมอบทรัพย์สินเนี่ยให้กับนางเพื่อที่จะให้นางไปใช้ในปัญหาความยากจนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนางแต่มีเงื่อนไข อลาอันตุขลลีใบนีวะาบนาบซิหาถ้าอยากจะได้เงินก้อนนี้ใช่ไหมด้วยกับความยากจนที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องยอมจะต้องยอมทอดกายให้กับฉันได้เชยชมฟาฟาอาลัตนางก็ตอบรับฮัตตาอิดากอดารตุอะไลฮยห จนกระทั่งขณะที่ฉันอยู่กับนางเพียงแค่สองต่อสองเนี่ยเหมือนกับผู้ที่เป็นบุรุษที่อยู่กับคนที่เป็นคู่ครองของเขาก็ละนางก็ได้กล่าวนะครับว่าอิจากินละจงยำเกรงต่อพระองค์ล l l a h s ว่าละตาฟุบดุนคาที่มาอิลลาบิฮักอิฮิอย่าได้ปลด แหวนยกเว้นด้วยกับสิทธิของมันก็คือต้องแต่งงานก่อนถึงจะมีสิทธิที่จะทำแบบนี้ได้ประโยคที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้พี่น้องในตอนแรกสตรีคนนี้เนี่ยปฏิเสธที่จะหลับนอนกับผู้ชายผู้ที่เป็นที่รักแต่ด้วยกับความยากจนที่เกิดขึ้นทำให้นางยอมดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยท่านนาบีหมุฮัมมัดสลุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงได้ขอดุอาต่อพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาให้พ้นจากความยากจนและเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอแต่เมื่อใดก็ตามที่การกําหนดของพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาเกิดขึ้นกับตัวของเราเกิดขึ้นกับชีวิตของเราประเด็นตรงนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราขอแล้วแต่พระองค์ลอสุบฮานวตาลายังให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมาตรวัดหรือมาตรฐานของอิสลามเนี่ยนะครับ ศาส,สนาไม่ได้มองในเรื่องของฐานะศาส,สนาไม่ได้มองในเรื่องของทรัพยนะ์สินแต่ศาสนามองในเรื่องของอีห่านความตักว่าความเยื่เกรงที่มีต่อพระองค์อระสุบฮานอวะตาลาพระองค์พระสุบฮานอวะตาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนาออกรอมักุมอินดัลลอฮิอัตกาะุมที่มีเกียรติคนที่มีเกียรติท,ที่สุดในหมู่ของสู่เจ้าหน้าที่พระองค์พระสุบฮานอวะตาลา ไม่ใช่คนที่ร่ำรวยไม่ใช่คนที่มีฐานะไม่ใช่คนที่ผิวขาวแต่คนที่มีเกียรตินาะที่พระองค์ลอสุบฮานัวตาละอาตกอรุ่มคือคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ลอสุบฮานัวตาลาท่านนาบีมุฮัมมัสสดลลสลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเราเนี่ยก็ได้กล่าวไว้เป็นแบบอย่างท่านนาบีสอนเหล่าบรรดาซอบะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ ท่านนาบีอยู่กับเราบรรดาซอบา้านแล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาฟะกอลัณนบีุสลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนาบีก็ได้กล่าวแก่เราบรรดาซอบ้านนะครับว่ามาตะกูลูนะฟีฮาดารยุนชายคนนี้ที่เดินผ่านไปเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะพูดถึงเขาว่าอย่างไรบ้างกูรูรอไอฮาดามินอัชรอฟินนัสเราบรรดาซอบ้าบอกไอคนนี้มันคนรวย คนนี้เนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนที่มีเกียรติมีสายตระกูลที่สูงทรงมีฐานะที่ร่ำรวยฮาดฮา,าริยุนอินคอตบะอันยัคตุบะถ้าคนนี้ไปขอสาวคนไหนแล้วเราก็ก็จะได้รับการตอบรับวาอินชาฟะอันยูชาฟะไปขอความช่วยเหลือจากใครเขาจะได้รับความช่วยเหลือวาอินกลอลอันยยสมาอาลีเกาลีเวลาที่เขาพูดอะไรเนี่ยคำพูดของเขาก็จะเป็นสิ่งที่ คนทั่วไปเนี่ยรับฟังและนําไปสู่การปฏิบัติอัลลอฮฺอักบัดเหมือนกับสิ่งที่มันเกิดมันเกิดขึ้นในสังคมของเราปัจจุบันเป็นสังคมที่เหมือนกับการบูชาในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของเงินทองมากกว่าในเรื่องของคุณธรรมเวลาหลายหลายคนเวลามองคนรวยเนี่ยนะครับเวลาที่มีคนรวยมาขอลูกสาวจะละหมาดไม่ละหมาดไปไม่ไรเอารวยเอาไว้ก่อนรับรับนะบอกลูกว่าตอบรับ เวลาที่คนรวยมาขอความช่วยเหลือโอ้โหรีบทําให้เลยเวลาที่คนรวยพูดอะไรเนี่ยโอ้โหนั่งฟังกันนิ่งเลยฟาซากัตันนบีอุสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีนิ่งท่านนบีไม่พูดอะไรว่าเมื่อรอรออยูลุลอาคอรหลังจากนั้นไม่นานก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาฟะกอลันนบีอุสซาลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาตะกูลูนฟีฮาดา ท่านนบีถามต่อไปแล้วคนคนนี้ล่ะพวกท่านว่าอย่างไรบ้างเราบรรดาซอบะก็ได้กล่าวนะครับว่าฮาดามินฟุกรออินมุสลิมีนคนคนนี้เนี่ยเป็นคนจนนะเป็นมุสลิมที่ยากจนวะฮาดาฮาริย ah ha ah ุนอินคอตบะลัมต ah ุงลัมยุ่งกะถ้าคนคนนี้ไปขอลูกสาวบ้านไหนไม่มีใครยกให้วะอินชาฟฟะลาอูชัฟฟะถ้าไปขอความช่วยเหลือจากใครจะไม่ได้รับการช่วยเหลือวะอินกอลาลายัสมาอุลีกาอลี ถ้าเขาพูดอะไรไม่มีใครฟังคำพูดเขาเพราะอะไรล่ะเพราะมาตรวัดของสังคมเนี่ยมันวัดกันในเรื่องของฐานะมันวัดกันในเรื่องของชาติตระกูลไงมันไม่ได้วัดกันในเรื่องของอีมานท่านนบดุมฮัมหมัดสุลต่านอะลัยฮิวะสลัมจึงปรับทัศนคติของเหล่าบรรดาซอบาของท่านท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าลาฮาดะคอยรุนมินมินอิลอาร์ดมิสลีฮาดะชายคนที่สองเนี่ย เขามีความดีมีความประเสริฐมากกว่าชายคนแรกเพราะชายคนแรกเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ไม่ใช่เป็นคนที่มีอิมานต่อพระองค์ Allah s u b า a n a h u w a t a a l แต่คนทั่วไปยกย่องนับถือเพราะอะไรด้วยกับทรัพย์สินเงินทองที่เขามีแต่คนที่สองเป็นมุสลิมแม้ว่าเขาจะมีฐานะยากจนแต่หน้าที่พระองค์ Allah s u b h a n a h u w a t a a l เขามีความดีงามมีความประเสริฐมากกว่าคนที่ร่ำรวย เพราะความร่ํารวยหรือความยากจนมันเป็นไปด้วยกับการกําหนดของพระองค์ลอสุบฮานาะอูตาลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองทัศนคติกันใหม่นะครับในสังคมเนี่ยนะครับให้มองคนเนี่ยมองในเรื่องของอ إ ي ่านมองในเรื่องของความศรัทธาถ้าเขามีฐานะที่ร่ํารวยมีอีหมานที่เข้มแข็งอันธรมดลินละนั่นคือคนที่เราจะต้องยกย่อง แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นคนที่มี إ ي ่านมีความศรัทธาที่มั่นคงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮวะตาลาแต่มีฐานะที่ยากจนเราอย่ามองข้ามเพราะนั่นคือบุคคลผู้ที่มีเกียรติที่สุดนะที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุฮวะตาลาท่านนาบีมูฮัมมัดสลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมของเราเนี่ยนะครับท่านหญิงอาชาดได้รายงานนะครับว่าบ้านของท่านเนี่ย ไม่เคยที่จะอิ่มหรือไม่มีควันของไฟจากการหุงหาอาหารเนี่ยติดต่อกันเกินกว่าสามวันแสดงว่าบางครั้งเนี่ยในบ้านของท่านนาบีเนี่ยมีอาหารที่จะหุงหาได้วันหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็ไม่มีอาหารจนกระทั่งเหล่าบนานาารรดาสวาถามท่านหญิงอิชาอรอเดลลอฮวนฮานะครับว่าอะไรคืออาหารที่บ้านของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลล์ฮวอฮะลัยว่าะสรคลออาหารที่้ที่มีความประเสริฐที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ ท่านหญิงอาชาได้กล่าวนะครับว่าอาหารของพวกเราก็คืออสวดานก็คืออินทพาลัมและก็น้ำเปล่านั่นคืออาหารหลักที่อยู่ในบ้านของท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหอะัลฮิวะซัลลมัมจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอุมัรอิมนุนคอตอบรอเดียลลอฮุอันหูได้มาหาท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลลอหอะัลฮิวะซัลลมัมในบ้านของท่านและท่านนาบีกำลังนอนพักผ่อนอยู่ ท่านนบีก็ลุกขึ of of yani ้นมานั <gment mouve> ่งเพื่อที่จะสนทนาพูดคุยกับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบรอเดลลอฮุอันหูแต่ปรากฏว่ารอยของเสือติดอยู่ที่หลังของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมท่านอุมัดมองเห็นแล้วก็ร้องไห้และก็กล่าวแก่ท่านนบีของเรานะครับว่ายารอซูลลอฮ์โอท่านรอซูลของพระองค์ลอสุบฮานูวะตาลา ท่านเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ท่านเป็นบ่าวผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาแต่บุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาการิย์ของเปอร์เซียกษัตริย์ของโรมันขอนอนอยู่บนฟูกที่มีความนุ่มผิวของเขาไม่เคยสัมผัสกับความหยาบกระด้างของเสือเหมือนกับรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลากำลังประสบ ท่านดบีได้กล่าวแก่ท่านอุมัรนะครับว่าโออุมัรเอ๋ยเจ้าไม่ยินดีหรอกหรือที่ใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นกับพวกเขาเฉพาะดุนยาแต่ความสุขสบายและการตอบแทนจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาจะเกิดขึ้นแก่บ่าวของพระองค์ที่เขาอดทนในความยากจนที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะได้รับรางวัล แทนอันยิ่งใหญ่จากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวะตาลาในวันกิยามะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิทธิของมุสลิมที่จะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมของเขายิ่งอย่างมากมายคนจนมีสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติมีตัวอย่างอย่างมากมายนะครับจากการกระทําของท่านนบีจากการกระท,ทําของเราบรรดาซอบะที่ผมพยายามที่จะ ถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับฟังในค่ำคืนนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบพี่น้องที่อยู่รอบๆบบ้านของพวกเราว่าวันนี้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราบ้างเพราะบางครั้งด้วยกับอีมานด้วยกับความศรัทธาด้วยกับความเกรงกลัวต่อพระองค์ลอสุบฮาโนวตาลา เขาไม่กล้าที่จะพูดเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยปากแต่เป็นหน้าที่เป็นมัสอูลียบของพวกเราที่จะต้องคอยดูแลคนที่เป็นพี่น้องของเราเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอฮุอวะลยฮิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับว่าวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮีลายุมินขอสาบานต่อพระองค์ละสุบฮานอวะตาลาพวกท่านจะไม่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงด้วยกับการที่พวกท่านทั้งหลาย รับประทานอาหารจนอิ่มและเพื่อนบ้านของท่านนอนหลับด้วยกับความหิวกระหายก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากบอกกับพี่น้องในเบื้องต้นพูดคุยกันในเบื้องต้นนะครับในค่ำคืนนี้ชารลอนนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับเราก็จะมาเล่าในสิ่งที่เป็นการปฏิบัติของเหล่าบรรดาซอฮาบะเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เรานำสิ่งต่างๆนั้นมาสู่การปฏิบัติในชีวิตของเรา ชาลลอฮ์ยะจาคุมลลาหฮไครันนะครับในช่วงที่สองนะครับที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในวันนี้แล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านให้เราได้เข้าใจถึงสิทธิที่เรานั้นต้องให้มอบให้อนะกับบุคคลที่ยากจนสำหรับผู้ที่มั่งมีทั้งหลายหรือคนที่พอที่จะสามารถให้ได้ หรือแม้กระทั่งเขาให้ไม่ได้นี่นะครับก็ควรจะเข้าใจในหลักการของการที่ไม่สามารถให้ได้ด้วยเพราะว่าหลายครั้งหลายคราเวลาเราถูกขอหรือมีคนที่มาขอเรานี่นะครับบางคนก็หลบหลบซ่อน,อนๆนะนะอยู่ในบ้านของเราเองไม่อยากจะให้เจอหน้าบางทีก็บอกว่าไอ้หวังไปรับหน้าสิไปมาอีกแล้วเนี่ย หรือบางคนก็มีความรู้สึกว่าไม่เชื่อมัน่นกับบุคคลที่มาขออะไรลักษณะประมาณนี้ก็มีความรู้สึกว่าไม่ให้ดีกว่าหรือบางคนก็อาจจะพูดในกรณีขับไล่ไปเลยแต่ศาสนาอิสลามนี่สอนลึกซึ้งมากๆเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาหาท่านนาบีแล้วจะได้รับตามคําขอของตัวเองหรือแม้กระทั่งสหฮาบะที่ยากจนก็นแล้วแต่ ที่มาหาท่านนาบีมฮามัสสลลัลฮุอะลัลยฮิวะสัลลัมนบีช่วยขอดูอาตัลลอสุพานวาตาลาให้กับเราหน่อยพวกเราเนี่ยมาเรียกว่าไหไม่มีอะไรจะทานแล้วแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีอะไรลักษณะประมาณนี้บางครั้งท่านนาบีก็ไม่ได้ทำให้เขานั้นอิ่มขึ้นนะแต่ท่านนาบีบอกว่าหลังละหมาดนะ ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคือคนท่านนาบีเนี่ยเขาก็รู้สึกอิจฉาคนร่ำรวยที่มีอันจะกินกันแล้วก็ทำอามันอิบาดาด้วยตัวเองก็อดมื้อกินมือ้อแต่ถ้าบอกอดกินมื้อสำหรับนบีนี่น้อยไปนะซอฮาบะที่เป็นคนใกล้ชิดท่านนาบีเช่นอบุูฮุรอยร้อนเนี่ย เคยเปิดท้องให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮวอะัลฮิวะซลัมว่าตัวเองเนี่ยแขวนหินไว้สองก้อนแล้วอันนี้เราไม่รู้หลักการเหตุผลคนใดนะว่าทำไมในยุคสหฮาะถึงแขวนหินกันอาจจะทำมีความรู้สึกว่าทำให้มันหนักท้องทำให้หนังเนี่ยมันกระเพาะมันแคบลงแต่สมัยนี้นี่เขามีวิธีการนะใครอยากผอมเนี่ยแล้วมีไปหาหมอไดอ้หมอเขาก็จะทำให้กระเพาะ แคบลงแต่ในสมัยของท่านนาบีนี่นะเขาไม่ได้ทําแบบนั้นนะเขาไม่ได้มีระบบการแพทย์ที่จเจริญรุ่งเรืองหรือมีวิทยาการดังเฉกเช่นในยุคข,ของเราเขาแขวนหินที่ท้องกันอบูฮุรอยร้อนเนี่ยหิวมากๆเลยเป็นอาลุสุฟฟะคนหนึ่งเดินมาหาท่านนาบีเรียนแต่ฮะดีษสั่งเดียวท่องแต่ฮะดิษหาท่านนาบีบอกนบีครับผมหิวจังเลยผมจะเป็นลมแล้วเนี่ย เมื่อเช้านี้ไปนั่งรออยู่ที่หน้าสุราอะ์นึกว่าตัวเองมีความรู้เยอะนะเจออบูบกักอ๋อหลอหัวบัสวันนี้เจอคนรวยแล้วเจอบังวินวันนี้นะรวยแล้ววันนี้อบูบักต้องต้องเอาอะไรให้สักอย่างหนึ่งไปไปกินข้าวที่บ้านคือรอให้อบูบักเชิญแต่อูบักถามคําถามไหนอบูไรล์อตอบใหนสิประเด็นนี้ปัญหานี้หะดิสบทตนี้เคยได้ยินไหมอบูรล์ก็ตอบมาชลลอฮ์ Allah. เก่งมากอบูฮเรลอะซันตาเดินจากไปหิวเหมือนเดิมเมื่ออบูบักหะเดินจากไปอุมัตมาเอาละวันนี้ละไม่ได้อบูบักก็ต้องได้อุมัตละอุมัตเดินเข้ามานึกว่าจะเชิญไปกินข้าวที่บ้านอุมัตถามคำถามอีกแล้วจนกระทั่งไม่ไหวจะเป็นลมแล้วท่านนาบีเดินผ่านมาก็น,นึกว่าท่านนาบีอย่างไรวันเนี้ย ต้องไปกินข้าวกับนบีและ้ะพูดง่ายๆมีซอฮาบะคนไหนเชิญไหมเราไปกินข้าวด้วยกันปรากฏว่าเปิดท้องมาเนี่ยอบูฮุไรร์ก็เปิดท้องให้นบีดูบอกนบีครับผมทนไม่ไหวละหินถ่วงท้องผมสองก้อนแล้วแต่นบีเปิดมาของท่านสามก้อนแสดงว่านาบีหิวกว่านาบีรัดกระเพาะมากกว่าลาฮาลลาวลาลากุวะตะอิลลาบิลลานี่คือความอดทนนะเพราะฉะนั้นแรกเลยเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของใครก็แล้วแต่สิทธิ์ของผู้ให้แล้วสิสทธิ์ของผู้รับเนี่ยนั่นคือความอดทนไม่ว่าถนนหนทางในวันนี้มันจะเรียบง่ายด้วยกลีบกุหลาบเราก็ต้องอดทนแม้ว่าถนนหนทางนี้มันเป็นความยากลําบากเราก็ต้องอดทนอลอสซาฮานอตาลาจึงสั่งท่านอบีว,ว่าว,วัสบรนับซากะมาลลัดดีนยดาอูนารบบะฮุมบิลกดาติวลอาชี ยูรีดูนาวัจจะมุฮัมมัดเจ้าจงอดทนนะจงอดทนจริงๆเลยอดทนให้มันมั่นคงอย่าย่อท้อกับความอดทนดุนยานี้มันไม่ผ่านกันง่ายๆนะพี่น้องแต่มันก็ไม่ได้ยากสำหรับคนที่อัลลอฮ์จะให้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องอดทน เราบอกว่าม e e ain. um ุฮัมมัดเจ้าจงอดทนกับบุคคลผู้ซึ่งเขานั้นได้เรียกได้ขอดูอาอต่อลอสุภาโนอาตาลาทั้งยามเช้าและยามเย็นด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แสดงว่าสิทธิแรกพี่น้องทั้งผู้ให้และผู้รับต้องอดทนผู้ให้หากว่าไม่สามารถให้ได้ตามจํานวนที่ขอขอร้อยบาทในกระเป๋ามียีเอาไปสิบนะแบ่งกันคนละสิบวันนี้ ผู้ให้นี่มันเหมือนกับจำเป็นต้องให้อะนะเพราะผู้ขอเนี่ยมาแล้วเรา,าบอกว่าวามซาอิลฟาลาตันฮารและสำหรับบุคคลผู้ซึ่งเขามาขอ <c oughs> แล้วสำหรับบุคคลที่มาขอเนี่ยอย่าขับไล่เขาหลายคนขับไล่นะ ไม่อยู่บ้างจะขับไล่คำพูดจะขับไล่โดยการกระทำจะขับไล่ด้วยอะไรก็แล้วแต่จะขับไล่ด้วยการไม่รู้ไม่อยู่ไม่เห็นไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเอาไปบอกนายหวงังไม่อยู่หวังก็เดินออกมาป้าบอกว่าป้าให้มาบอกกาไม่อยู่ตกลงหวังก็ซื้อนะ่ะนี่แหละคือเรียกว่าคนที่เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ขอ ในการดำรงชีวิตทั้งหมดนี่การขอการที่เรานั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยพี่น้องมันมีทั้งคนที่มีฐานะคนที่ไม่มีฐานะท่านนบีจึงสอนกติกาในการอยู่ร่วมกันว่าลาตาฮาซาดูไม่ว่าใครจะอยู่ในจุดไหนนะใหญ่ช้ากันคนที่มีริสกีมากก็อย่า เกียรชังคนริสกีน้อยพูดง่ายคนรวยอย่าอย่าเกียรติคนจนเพราะนบีสอนว่าฉันขอดูอาต่อรอสุภานะตาลาวาฮุบบัลมาสากีนขอให้ฉันเป็นบุคคลหนึ่งที่รักคนยากจนคนขัดสนแล้วเราก็อย่าเขาเรียกว่าอย่าจองหองเพราะคนที่จองหองนี่ในวันอาคิอระอนี่เขาจะเหมือนดังเชกเช่นรุร้ ในะดีสองท่านนาบีบอกนะคนที่จองหองโอ้อวดตะกับบดเยอ่อยิ่งนี่พี่น้องตัวเองมีทรัพย์สินมากใช่ไหมวันกิยามะเนี่ยอลัลลอฮ์สุภาโนอาตาลาให้เหมือนร,รุเรละเหมือนกับผงทุลีแต่เป็นร่างมนุษย์นะแต่เป็นร่างที่เล็กมากเลยในเมื่ออยู่ในดุนยานี่เป็นยังไงใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมวันนั้นอลัลลอฮ์ให้ร่างของเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่เป็นร่างเหมือนจะโดนเหยียบพุ้งง่ายๆ ความน่ากลัวนะของการตะกับบดการโอ้อวดการเย่อหยิ่งและการจองหองเพราะฉะนั้นท่านนาบีจึงบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยลาตาฮาสดูท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉากันหรือคนจนก็อย่าอิจฉาโดชนิดที่แบบว่าให้แต่แกล้อให้แต่แกแล้วไม่ให้ฉันเลยกลายเป็นว่าเรานี่นะว่าล้อซะอีกเห็นไหมคนจนบางคนนะคนแค้นมากๆ ด่าอัลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวก็มนี้อัลลอฮ์ให้ต่เขาอะแหละไม่เคยให้ฉันเลยคำพูดเหล่านี้พูดไม่ได้นะเพราะเท่ากับเรานั้นกำลังอะไรกำลังดูถูกหรือกำลังกำลังรู้เรื่องหรือว่ากำลังที่จะไม่พอใจกับกำหนดของอัลลอฮ์อฮาบะกลุ่มหนึ่งมาหาท่านนาบีนะมาบอกกับท่านนาบีนบี เรียกว่าให้เรานั้นได้มีคือเราเห็นคนร่ำรวยในหมู่ของสหาบาเนี่ยทำคุณงามความดีกันแต่ปรากฏว่าอะไรพวกเราเนี่ยทำความดีเหมือนกับเขาด้วยเขาก็ถือศีลอดเหมือนกับเราละหมาดเหมือนกับเราแต่เขามีโอกาสบริจาคเงินรับศีลที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขานบ,บีก็สอนนี้บอกว่าเอางี้ไหมฉันสอนให้ทำแล้ดีกว่าเขาอีก นบีสอนพวกเราหน่อยบอกกับพวกเราแบบลับๆนะนบีก็สอนสอนซอฮาบะหม่มันก็ <c oughs> <c oughs> สอนซอฮาบะบอกว่าละหมาดทุกครั้งที่เป็นละหมาดฟรัรดูอ่านอัลลัฮ์ครั้งละรบบัทสามสิบสี่ครั้ง แล้วท่านจะดีกว่าคนที่บริจาคอีกดีกว่าคนรวยอีกสหาบาตรกลุ่มนี้ก็มาชาลอนาะอาลุสุฟะเอาไปปฏิบัติกันหมดเลยอับดุลรอมานบินอัลฟเนี่ยเห็นสหาบะตกลุ่มนี้ทำอะไรอ้อกาวซิกรุลลาหลังละมาดเหรอไหนทำอะไรไหนบอกสินี่นบีสอนมานี่ถ้าทำแล้วดีกว่าคนร่ำรวยอีกนะอบูบักก็หันมาฟังเลยเอ๊ะทำอะไรกัน อุสมานกรหันมาฟังก็ทาอะไรกันเนี่ยนี่นบีสอนมาทําแบบนี้ทําแบบนี้เขาเหล่านั้นทําบ้างซาฮาบะกลุ่มนี้กลับมาหานาบีมาร้องกับนบีอีกแล้วนบีครับนบีสอนผมไปเนี่ยเขามาเขามาหลอกถามผมไปแล้วเขาทําด้วยเหมือนกับพวกผมนี่แหละแล้วลเขายังมีตังบริจาคอีกรูปรักษ์ภายนอกเขาดูดีคนรักหน้าถือตาจนกระทั่งสุดท้ายนาบีสอนบอกว่า ถาเาฟัลุลลอฮิยุตีฮิมัยยาชานี่คือท่านจะต้องทำใจนะเนี่ยอันนี้สำหรับคนจนนะต้องทำใจนะถ้าทำดีแล้วต้องทำใจด้วยฟัดลุลลอฮิยุตีฮิมัยยาชานี่คือความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์คนจนต้องทำใจบ้างแต่มีสิทธิ์นะแต่ต้องทำใจหน่อยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ จะได้ดังใจเราแม้กระทั่งคนรวยที่เข้ามายืนรวยร่ำรวยทุกวันนี้ก็ไม่ได้ตามใจเข้ามาตลอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นประการหนึ่งที่ดังเ็กเช่นที่เราพูดคุยนั่นก็คือว่าให้เรานั้นได้รู้ถึงกำหนดของอลลอว์ว่าลอสภาโนวแต่ลาเป็นผู้กำหนดแต่เราเป็นผู้สแสวงหาริสกีปัจจัยยังชีพอย่างอมืองอเท้า ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวะลาอวาสลัมสอนเราในเรื่องของตวัตกันไม่ว่าคนรวยว่าคนจนก็แล้วแต่แต่คนจีนเอาไปกินนะต้องบอกก่อนแบบนี้คือสอนมุสลิมที่จนที่รวยแต่คนจีนเอาไปกินซีนี่เอาไปกินท่านนบีบอกว่าเรากุนตุมตวัตกันตุมฮักกอตวัคุลีลารรซากอะคุมกามยารซุกุรตัยกดูฮุ คีมาซอวายรูโหเบตนาท่านอับดุลนาบีนั้นได้บอกว่าหากท่านทั้งหลายมอบหมายต่อวักัน้นต่อลอสุภาโนอาตาลาดังเชกเชน่นมอบหมายกันอย่างแท้จริงดังเชกเช่นนกตัวหนึ่งที่บินออกจากรังของมันในสภาพที่กระเพาะของมันแฟบและมันกลับมาในกับในสภาพที่กระเพาะของมันนั้นอิ่มหรือว่าเต็มนั่นเอง นกมันจะรู้ไหมว่ามันออกไปแล้วมันจะโูกยิงมันไม่เกาะต้นไหนแล้วก็จะมีคูอิมรอนมาสอยมันไปกินมันจะอาจจะไม่รู้มีไหมมันไม่รู้มันเดินบินออกไปอย่างเดียวมันมอบหมายแต่ว่ากันต่อแล้วมันไม่รู้รอกนะว่ามันไปเจออะไรบ้างอาจจะฝนตกก็ได้น้ําท่วมก็ได้ฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ได้แต่มันก็ออกจากรังของมันวันนี้เราเห็นเดินออก นี่ตีห้านี่มุสลิมยังนอนก้นโดงอยู่เลยนะคนจีนนี่กวาดหน้าร้านแล้วขายอะไรกั่รู้ขายน้ำขายน้ำเปล่าไม่มีอะไรขายคนหนึ่งเดินจะไปทำงานออไม่มีอะไรกินเลยอย่างน้อยมีน้ำดื่มก็ยังดีเสร็จคนจีนเห็นไหมนบีสอนมุสลิมอุมมะของท่านแต่ว่าซีนิยูนเอาไปกิน เพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องคนจนก็ต้องทำมาหากินท่านนาบีมุฮมัสลลัฮวาอะัลฮิวะซัลลัมสอนสฮาบะทั้งหลายเวลาจะมาขอนี่นะมาขอท่านนาบีเนี่ยนบีไม่มีให้นะนบีบอกว่ามามเป็นบ้างฉันก็พอตัดไม้ได้ที่บ้านมีอะไรไหมอ๋อมีเสื้อผ้าอยู่ตัวหนึ่งมีทรัพย์สินอยู่อย่างหนึ่งนะมีโล่อยู่อันนึงอะเอามาประมูล ขายต่อหน้าซอฮาบะซอฮาบะบอกผมให้สองเดิรฮมัมนบีบอกว่าเอาสองเดิรฮัมนี้นะไปซื้อขวานและอีกสองอาทิตย์กลับมาดูซิว่าเป็นยังไงจากสภาวะสภาพหน้าต้องช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะอีกสองอาทิตย์กลับมานี่เป็นอีกแบบหนึง่งนบีสอนให้ทํางานนาบีสอนให้ต่อสู้อย่าขออย่างเดียวแต่สุดท้ายปลายทางคนที่ขอเนี่ยแน่นอน เขาก็ต้องได้รับคําตอบจากคําขอดังเชกเช่นที่เราได้พูดคุยเมื่อสักครู่ว่าอย่าอิจฉากันสิ่งที่เป็นโรคร้ายในอุมมประชาชาตินี้มากที่สุดและทําลายเราอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนนั่นคือความอิจฉาริษยาเพราะนั่นคือโรคแรกในดุนยาแห่งนี้โรคโรคของอิบลิสอิบลิสอิจฉาท่านนบีอาดัมอะไยฮิสสลาม ลูกหลานท่านนาบีอาดัมอะลาฮิสลามที่เกิดการฆ่ากันครั้งแรกก็มาจากการอิจฉาริษยานี่แหละกอรุนกับฮาบินก็มาจากการอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นหากว่าคนจนเข้าใจสภาพคนรวยรู้เรื่องก็ดังเช็กเช่นเดียวกันที่เราคุยกันวันนี้ต้องหวังว่าให้คนรวยกลายเป็นคนรวยที่ขอบคุณและเขาจะรวยอย่างยาวนานและดังเกเช่นที่ ทุกคนคนจนจะได้คําตอบว่าแข่งอร่อยกับแข่งได้แต่แข่งเนี้ยมัดของอัลลอฮ์คงแข่งกันยากฟัดล,ลลลอฮิยุติฮิมัยาชานี่คือความโปรดปานของอัลลอฮ์ที่มอบให้กับท่านท่านนั้นและคนจนทั้งหลายก็จะอยู่ในสภาพที่อดทนมมฮตซิฟก็เรียกว่าฟะก,รฟกรีรุนมฮตซิฟฟะกีรุซอบิร อดทนพยายามยึดมั่นในหลักการขอละอินชาละลละจะให้ทางออกอย่างน้อยที่สุดท่านเนี่ยอยู่ในดุนยานี้อย่างแร้งแค้นแต่อดทนเป็นคนดีมีความตักในหะดีษบางบทของท่านนาบีมหัม,มัส,สล,ลลัลลอฮุวะลัลฮีวะซัลลัมว่าคนจนจะเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยห้าเท่าไหร่นะคอมสูมิอะอามห้ารอปีด้วยกัน แล้วไม่รู้ว่า500ปีดังกล่าวนี่มันอย่างไรนะคนรวยเนี่ยเขาต้องมีเรื่องราวทรัพย์สินแบ่งถูกต้องใช้จ่ายครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับการสอบสวนอีกมากมายแต่คนรวยมาคนจนมาชาลลฉันไม่มีอะไรเลยดุนยานี้ทุกอย่างฉันก็ซื้อมาขายไปได้มาหมดไปแต่ฉันมีความสุขกับการดำรงชีวิตของฉันฉันพอเพียงกับการดำรงชีวิตของฉันท่านนบ,บีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัมลัมจงบอกว่าอัลกีนะ ไม่ได้หมายความว่ารีนัลมานหมายถึงว่ามีทรัพย์สินเยอะเขาเรียกว่าคนรวยไม่ใช่คนรวยที่แท้จึงคือรีนัลนัฟซีเขาเรียกว่าไรพอเพียงคำคำเนี้ยอยู่ในหะด i ษสองท่านนาบีแต่ว่าเราอาจจะมารู้จักประมาณสักยี่สิบปีนี้ที่ผ่านมากับคําว่าพ er อเพียะงนะรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แต่พยายามนะพี่น้องต้องสู้ต่อไปในการในการทําคุณงามความดี ในเรื่องราวของดุนยาถ้าเราเข้าใจดุนยาและเข้าใจศาสนาอย่างแท้จริงเราจะเห็นว่าอิสลามนี่แหละคือศาสนาที่มองทั้งสองโลกในอายันกุรานที่อัลลอฮุ س ب าน ن ه และ ت าลาได้ทรงตัดบอกว่าวะบ,บตะรีฟีมาอาตากัลอลฮุดดารุลอาฮิเราะวะลาตันซานซีบะกามินัดดุนยา ท่านทั้งหลายจงส่แสวงหาความโปรดปานของลอสุภานวตาราในโลกอาคือระอความพอพระทัยของลอสุภานวตาลาในโลกอาคือรพอ,พอ,าาอ,อรเถิดและอย่าลืมผลประโยชน์ของท่านในดุนยานี้คือให้เราสะอแสวงหา فإذا ق ล ي ت الصلاة فنتشر في ا ل ์ว ض บต ب กูมิ م ฟ ف ض ลิลลาและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เสร็จสิ้นการละหมาดหลายคนบอกละหมาดดิเกตต่อ มีไหมเราเห็นในภาพนี่เต็มเลยนะตอนนี้ใน Facebook นี่ละมาเสร็จปุ๊บนี่เอาแก้วมาอ่าเช็คถุยน้ำลายหน่อยมีนะพี่น้องเขาส่งต่อกันนะเออมึงก็เอาน้ำลายนะั้นอะไปดื่มนะเออนี่จะมีกับนบีคนเดียวนะพี่น้องเรื่องพวกนี้นะท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยใช้การถมน้ำลายนะอาจารย์ฮะบิบุลลาะนะถมน้ำลาย ใส่ในตาของท่านอาลีอิมนอบีตอเล็บอาลีอิมโนเปตอเล็บตาแดงเป็นรอมาสเป็นตาแดงตาเจ็บอะไรสักอย่างนึงจะให้เป็นแม่ทัพในวันคอยบัตเป็นไม่ได้นบีไหนถามว่าไหนอาลีอยู่ไหนอาลีบอกนบีครับผมตาเจ็บครับตาปิดไปข้างหนึง่งไปไม่ไหวครับนบีถ้าเป็นแม่ทัพเดี๋ยวจะไปไม่รอดนบีใช้น้ําลายของท่านสใส่ตาของท่านอาลีอิมนอบีตอเล็ ลีอิมโนบีตอนแกบอกว่าฟาบาริอาหายทันทีทันใดเลยดังเชกเช่นที่ไม่เคยเจ็บมาก่อนอันนี้นบีนะครั้งหนึ่งอุมมุสุเลมเนี่ยเอากอรูรอกอรูรอก็คือภาชนะชนิดหนึ่งที่มีมีปากที่มันแบนออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ตรงลง,งน้ําหอมอย่างเงี้ยเอามารองไว้เช่นที่อาจารย์ฮาบิบุลล์ได้พูดมาสักครู่รองไว้ใต้เตียง นี่เน่นอนไม่ได้มีแอร์อย่างเรานะพี่น้องพัดลมก็ไม่มีเงื่อของท่านก็หยดลงมาแต่หยดเนี่ยหยดลงกอรูร์หรอหยดลงขวดหรือหายของอุมมุสลิมอุมมุสลิมบอกว่าฮา,าดาตีบูนาอัจยาบุมิอัยาบุมินตีบินนี่คือน้ำหอมของเราหอมกว่าน้ำหอมดูไบอีกอ้าอืนะหอมต้องน้ำหอมนบีเงือนบีนะ เหงื่อของท่านนบีนี่นะหอมมากกว่าในน้ําหอมในดุนยานี้ทั้งหมดเลยเห็น <t> ไหมพี่น้องอันนี้คือตบะรุกกับท่านนบีเฉ <t> พาะตัวท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าใครจะถมน้ําลายแม้กระทั่งการตาฮนิกอันนี้ให้นิดนึงเดี๋ยวให้อาจ,จารย์มโสรุปเรื่องนะการตาฮนิกนี่พี่น้องไม่อนุญาตนะให้เหล่าบรรดาโคตูคูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่เคียว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 นะักวิชาบางคนไม่เห็นแล้วบอกว่าบางทีเป็น เรื่องไม่เหมาะสมด้วยซ้ําเพราะความสะอาดในช่องปากแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้พูดถึงสุขภาวะอนามัยในช่องปากท่านนาบีเนี่ยท่านเคี้ยวอินทภาลามแล้วก็หยิบในปากของท่านเนี่ยมาป้ายปากอับดุลอฮ์อิมโนอับบาสขอดูอาให้กับคนชาวอันซอร์ ลูกหลานชาวอันซอรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเรียกว่าต่านนี้การเปิดปากด้วยอินทภาลมนั่นคือท่านนบีไม่เคยปรากฏว่าซอฮาบะของท่านนบีทําเหมือนนบีเหมือนนบีจากไปแล้วอบูบักเคี้ยวอินทผาลมยับๆเหมือนกับตะอครูบ้านเรานะดูดบุรีมาข้างนอกดูดไปจากมาเดินเข้ามามาเคี้ยวอินพาลัแล้วป้ายปากเด็กเด็กโตมาก็ดูดป๋อสิอ่าเห็นไหม พี่น้องนักวิชาการบอกไม่อนุญาตให้ทาแบบน,น,นั่นคือน้ําลายของท่านนาบีเท่านั้นไม่ใช่น้ําลายของคนอื่นส่วนการที่เห็นนั้นอันเป็นเรื่องไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงใดๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราเห็นในภาพลักษณ์เนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมในศาสนาและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแม้กระทั่งเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการไม่ควรทําแบบนั้นเพราะ ร่างกายของท่านนาบีน้ำลายของท่านนาบีเหงื่อของท่านนาบีเส้นผมของท่านนบีนั้นมีบารกะและเป็นของท่านนาบีคนเดียวตายไปพร้อมกับท่านนาบีนั่นแหละลงหลุมไปกับท่านนาบีด้วยไม่ไม่เคยปรากฏว่าเส้นผมท่านนบีไปอยู่ตุรกีหวีนบีไปอยู่ไปอยู่รัสเซียนะเสื้อนบีไปอยู่ฝรั่งเศสนะแล้วก็ใส่ห่อขี่ม้ามาเนี่ยไม่มีไม่มีแบบนี้พี่น้อง ไล่ไปจนได้นะเอาจนถึงแหละเอาจนถึงฝรั่งเศสแหละผมอะนะก็ประมาณนี้พี่น้องเรื่องรเรื่องราวของที่เราได้พูดคุยวังว่าก็เป็นทั้งรับทั้งรุกอะนะแล้วเดี๋ยวก็จะให้พี่น้องได้พบอาจารย์ฮับิบลอนในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็สรุปหัวข้อข้อเรื่องของเราในวันนี้อินชา่อแล้วกับข้อมูลที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับในเรื่องของคนจนมีสิทธิ์หรือไม่อย่างไรนะครับเชิญครับอาจารย์ครับ สมิลลาฮัมดุลิลลาฮิสซาลาตุลลอฮ์ม阿拉นะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รับทราบในข้อมูลนะครับที่มีหลักฐานจากทั้งกิตาบุลลอฮ์และก็จากฮะดิษของท่านนับดุลลหมฮัมมัดสุลตัลละัวความร่ำรวยแล้วก็ความยากจนที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮสุบฮานุอวตาลลา ผมมีฮะดิษวันหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอบูไรร์รอดิลลอฮุอันหูได้มีซอบะคนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็กล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่าเขาเป็นคนที goodness, people, ่มีจิตใจที <us S 2> <inaudible> ่แข็งกระด้างนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่ใจแข็งนะครับไม่ค่อยกากับใครท่านนบีบอกแก่เขานะครับว่าอินอารัตอันตาลีนานบัก ถ้าท่านต้องการให้หัวใจของท่านเนี่ยมันมีความอ่อนโยนให้ทำแบบนี้ฝ่าอัจมินมาสาคีนอันดับแรกเลี้ยงอาหารแก่คนยากจนรู้สึกว่าเราเนี่ยมีกระดา้างเป็นคนที่ออกห่างจากคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาท่านนาบีบอกว่าให้เลี้ยงอาหารคนยากจน ต่อมานะครับก็คือในเรื่องของแหมมีระบบีประการต่อมาก็คือในเรื่องของการรูปศีรษะของเด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารคนยากจนการรูปศีรษะเด็กกำพร้าเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยมันมีความอ่อนโยนและการช่วยเหลือสตรีที่เป็นแม่ไม้ การช่วยเหลือคนที่ยากจนเนี่ยท่านนาบีบอกนะครับว่ากั้นมูยาฮิดีฟีซาบีลินละเปรียบเสมือนเขาเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพของผู้ที่ยิฮาดต่อสู้ในหนทางของพระองค์อลลอสุบฮานะอวตาลาส่วนในมุมของผู้ที่ยากจนก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้หมายความว่าพอเราจนแล้วก็จะยกมือแบมือขอคนอื่นแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่คนยากจนที่แท้จริง ที่ท right? th ่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวไลซันนมิิสกีบ่า“าาาออัตตววฟฟ ل ي ล ا ل م ยะตูฟูอ ا ลันน ا ف คนที่ยากจนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่เดินไปขอคนนั้นเดินไปขอคนนี้นะครับหมายความว่าคนที่ยกมือของเขาในการขอต่อคนอื่นอยู่ตลอดเวลาตรุดดูฮฺอัตตัมรต เอาตำรอตานีเพื่อที่จะได้มาด้วยกับอินทภาลัมหนึ่งผลหรือสองผลหรือเพื่อที่จะมาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับที่เขาต้องมีความปรารถนามีความต้องการวันลุกมาตะวันลุกมาตานีนะครับด้วยกับอาหารเพียงแค่หนึ่งมื้อหรือสองมือ้ออวลาก,กินอันมิสกีนะแต่ถ้าว่าคนที่ยากจนที่แท้จริงเนี่ยอัลลาดีลายายดิดกินายยคนี i ฮี hi, คือบุคคลผู้ที่ซึ่ง เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาวาลายุฟตอนูลาหูฟายาตซอดเดกูอะไรฮีและเขาอยู่ในสภาพของความสมถะจนกระทั่งคนรอบข้างเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจากจนจนกระทั่งเขาบุคคลรอบข้างไม่ไม่มาช่วยเหลือไม่มาสดก็บริจาคให้กับเขาวาลายาคูมูฟายัสอาลุนนัสไม่ใช่คนที่ไปขอต่อคนอื่น เราถ้าเป็นคนจนเนี่ยเราต้องจนอย่างมีศักดิ์ศรีเราต้องต้องรู้จักในการพึ่งพาตัวเองขอได้พี่น้องขอใครขออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาก็จะมอบความช่วยเหลือให้เกิดขึ้นกับพวกเราดูเหล่าบรรดาซอบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัมนะครับเวลาที่มีแขกต่างบ้านต่างเมืองมาเนี่ย มาเห็นเหล่าบรรดาซอมาของท่านนบีนั่งรวมกันเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคนไหนร่ำรวยคนไหนยากจนเนื่องจากความสมถะเนื่องจากสภาพที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนบีมุมฮัมมัดสุลลัลฮุะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องกระทําซึ่งกันและกันแสดงออกถึงความเมตตาที่ต่อกันและกันนะครับและคนที่ยากจนเอง ก็จะต้องมีเขาเรียกว่ามีความยิงทนงในตัวเองด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่สักว่าแต่จะขอคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านนาบีบ,บอกนะครับว่าคนที่เขายกมือขอคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั้นนะครับในวันเกียรมะพรงลอสุบฮานอวตะตาลาจะให้เขาฟื้นคืนชีพมาในสภาพที่ใบหน้าเนี่ยไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ เราจะต้องศึกษาเราจะต้องเรียนรู้นะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราบรรดาซอบา้าเราบรรดาซาลฟุซอเล่เนี่ยเวลาที่มีใครมาขอนะครับมาขอสตอ,อร์กมาขอความช่วยเหลือเนี่ยบุคคลเหล่านั้นเขาไม่ได้พูดเหมือนกับที่หลายๆคนของพวกเราพูดมาขออีกแล้วปีเที่แล้วก็มาปีนี้ใหม่อีกแล้วสิ่งที่เราบรรดาซลฟของพวกเราได้กล่าวก็คือว่ามรฮับันยินดีต้อนรับ มารฮาบันบีมันยูตเฮิรโดนูบียินดีต้อนรับผู้ที่มาช่วยในการลบล้างบาปความผิดของฉันนี่คือสิ่งที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเหล่าบรรดาบรรพชนของพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความร่ำรวยความยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การกำหนดของพระองค์ลอสบหฮานอวะตาลา หน้าที่ของเรานะครับไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะจนก็คือในเรื่องของการชุโกตการขอบคุณต่อพระองค์อัลอสุบฮานะอวตาลาเพราะท่านนาบีบอกนะครับว่าคุณลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่มีใครเหมือนอินอซอบฮูสรรอชะกรเมื่อใดก็ตามที่มาประสบกับเขาในสิ่งที่ให้ทำให้เขามีความปิติยินดีเนี่ยชะกร ขาขอบคุณต่อพระองค์อ l l a h าาน h a n a h วา่าอินอัศบัตฮุดรอซอบัตและเมเดกะทามที่อยู่กับบททดสอบของพระองค์ Allah s u b h a n a h ด้วยกับความยากจนด้วยกับโครคภัยไข้เจ็บเขาซอบัตเขาอดทนฟาคานะค่อยรอนละท่านอบีบอกและนั่นคือความดีงามที่จะเกิดขึ้นแก่เขาและทั้งสองสิ่งสองประการนี้จะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดนอกจากบรรดาบุคคลผู้ที่เป็นบ่าว ผู้ที่มีความอ إ ي มานต่อพระองค์องเลา س ب ح ุบฮานะอตาลาเพราะฉะนั้นมนุษย์แต่ละคนเนี่ยทั้งคนรวยเขาก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่เขาจะต้องถูกสอบสวนทั้งคนที่ยากจนเขามีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ของเลา س ب ح ุบฮานะอตาลาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นหลักการของสังคมนะครับที่เรา อยู่ในบทบัญญัติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะัยฮวะสลัมก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่เพียงแค่ช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับพี่น้องแม้แต่การช่วยเหลือในเรื่องของการให้ความรู้แม้แต่การช่วยเหลือในเรื่องของการตักเตือนก็เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่คู่กับสังคมของเราท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่ามุสลิมเนี่ย อยู่ในสังคมเปรียบเสมือนกับผู้ที่โดยสารบนเรือเดียวกันถ้าเรือลำนั้นจมเนี่ยคนดีและคนไม่ดีก็จะตายไปด้วยแต่ถ้าเรือลำนั้นรอดทั้งคนดีและคนไม่ดีเนี่ยก็จะรอดไปด้วยท่านนาบีจึงได้กล่าวนะครับว่าอุง oh, ซ uh ุลอาคอกะรลอลิมันเอามาสลูม oh า oh um จงช่วยเหลือพี่น้องของท่านทั้งคนที่เขาไปอาธรรมต่อคนอื่น และคนที่เขาถูกอาธรรมจากบุ <S wn> คคลอื่นซอบาถามท่านนาบีนะครับว่าไอคนที่เขาไปอาธรรมคนอื่นนี่เรารู้นะครับในการที่จะไปตักเตือนไปในการที่จะไปโบในการที่จะไปการช่วยเหลือกับเขาแต่ไอคนที่เขาไปอาธรรมคนอื่นเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือเขาทำไมท่านนบีบ<ต>อก<ห> <stick> พวกท่านทั้งหลายจงยับยัง้งเขาจากการไม่ให้ไปอาธรรมกับคนอื่นนั่นคือการช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องของเราเนี่ยนะครับ ประสบกับบาปแล้วก็ความผิดที่จะได้รับจากพระองค์ลอสบาโนวตาลาเพราะฉะนั้นสังคมมันต้องอยู่ในเรื่องของการตาอาวุนวาตาอาวุนุะะอาอลันบิริวัตตักวาช่วยเหลือกันในเรื่องของความดีแล้วก็คุณธรรมวาลาตาอาวุนุอาลันอิสมีวันอุดวานและอย่าช่วยเหลือกันในเรื่องของการฝ่าฝืนและการเป็นศัตรตูนะครับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ ต้องการที่จะสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่ามาตรวัดของอิสลามไม่ได้วัดกันที่ฐานะมาตรวัดของศาสนาของพระองค์ละสุบฮานอหัวตาลาไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติไม่ได้อยู่ที่วงตระกูลแต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดของบ่าวของพระองค์ละสุบฮานอหัวตาลานั่นก็คือในเรื่องของความตะวาและในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานในสิ่งที่เป็นข้อใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ละสุบฮานอหัวตาลาห้าม เมื่อใดก็ตามนะครับที่เราอยู่ในสภาพนี้ชีวิตของเราไม่ว่าจะร่ํารวยหรือไม่ว่าจะยากจนเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าขอต่อพระองค์ลอสสุบฮานอวตาลานะครับให้เราท่านทั้งหลายมีความอดทนในทุกบททดสอบที่พระองค์ลอสสุบฮานอวตาลาได้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราและให้พวกเราทั้งหลายนะครับเป็นบุคคลผู้ที่ เข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ Allah s u b h a ะ u w t a l ด้วยกับคำต้อนรับของมอาละกะลามุนอะัยกุมบิมาสบารตุมด้ครับความสันติเกิดขึ้นแก่พวกท่านด้วยกับความอดทนขนาดที่พวกท่านทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในขนาดที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ผมและเขาท่านอาจารย์ยศฟรนะครับอยากที่จะฝากและก็บอกกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم